ิมาเฮ็ดอัวเลือดเนาะมันจะมีหัวผักบัวบดผักแพวผักหอมบัวใบหอมป้อมแล้วก็บัวละพ้าเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้มันเลือดเนาะอัวเลือดเพราะว่าเขาเฮ็ดอัวเลือดดีเนาะเลือดเลือดหมูแล้วก็อันนี้หมูบดกับอนาพุ้งเนาะนี่ก็ไซส์น้ำปลาเครื่องปรุงก็มีผงไก่น้ำตาลแป้งนัวเกลือแดงพริกไทยเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นซีนหมูเนาะซีนหมูบดแล้วเขาก็มีผงน้ำผงหมูเขาต้มซะก่อนเนาะต้มแล้วเขาก็มาซอยในน้อยล่างแล้วต้มมาซอยในน้อยเขาสิเฮ็ดอัวเลือดมื้อนี้ซีนหมูมันยังแข็งอยู่เราก็เอาเลือดลงไปเลือดหมูเนาะนี่สิเลือดหมูลงไปก็เอาผักบัวบดเนาะบัวใหญ่ผักบัวแดงบดป่นกันเนาะลงไปเครื่องปรุงแบบนี้เนี่ยก็มีอย่างเครื่องปรุงก็มีพริกไทยเกลือแดงแป้งนัวผงไก่น้ำตาลหน่อยนึงใส่ลงไปนะคะต้องเติมน้ำอีกเนาะเพราะว่าเลือดมันจะเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นยังไงเนาะเราต้องเติมน้ำหน่อยนึงเติมน้ำเลือดป่องหนึ่งน้ำเกลือป่องหนึ่งเติมลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันเนาะคนหมูคนผักหอมบัวก็นั่นเครื่องปรุงเข้ากันวันนี้เขาก็เอาผักใส่บัวละพาผักแพวผักหอมป้อมหอมบัวใส่ลงไปคนเหมือนเนี่ยคนเหมือนเข้ากันคนพักกับซีนกับเลือดมันเข้ากันเป็นประมาณนี้เนาะเอิ่นอัวเลือดเขาก็ใส่เครื่องในหมูไปน้ำถ้ามีเครื่องในหมูอีกอย่างเขาก็เอามาต้มแล้วเขาก็มาใส่แล้วก็มาหยัดแต่ว่าอย่าลืม
ริงดีค่ะบ่ได้พริกไทยแต่ผักหอมได้หลายลงไปแก้ขาวเนาะแล้วเราก็สิเอาแม่ยัดสิอัวใส่ใส่สำหรับใส่แล้วเราก็สิเอาไปนึ่งต้องนึ่งไฟอ่อนเนาะขั้นเท่านึ่งไฟแห้งอัวมันสิแตกต้องนึ่งไฟอ่อนเพราะว่ามันสุกหน่อยนึงแล้วเราเอาไม้จิ้มแขวเสียบมันเพื่อน่ะบ่อยมันแตกแต่มันมีลมเนาะใช่ไหมเขามาเบิ่งกันเขาสิหยับสิเป็ดยังไงโอเคเนาะบัดนี้เขาสิมาหยับอัวเลือดสิเป็นยังสิเอาปิ้นมาไหมเอาไม่ทูให้แม่เด้เนาะอัวเลือดมันหยัดนี่นะชอปสติกขี้ป้านี่อันเดียวเอาอันเดียวลูกโอเคที่เป็นอย่างนี้เนาะหยัดลงไปหยัดจนกลัวมัดใจพุ่นล่ะเป็นประมาณนี่หยัดลงหยัดจนกลัวสุดไส ทั้งรูมเขากำมัดไว้เลยดิสิเห็นบ่ยัดหยัดแน่นหลายเด้อมันสิแตกจงไว้เด้ใส่นี่เฮาหยัดซ้ำนี่เนาะมัดเ
ันอีกหมื่นเอาจับถุงมือตัวเองมัดบ่ได้ต้องได้แก้ถุงมือถึงสิมัดได้ประมาณนี้หัวเลือดสิดิเป็นสิหัวเลือดข่อยโอเคเรามาเบิ่งกันเนาะปัดเวลาหยัดแล้วอันนี้เราก็หยัดแล้วแล้วเนาะอันนี้ดีเรียบร้อยอันนี้เอาจับไปหนึ่งน้ำมาเบิ่งเนาะสุกแหละสิหน้าตามที่เป็นแบบนี้หัวเลือดสุกแล้วร้อนๆสิมาปาดให้เบิ่งเด้อบัดนี้เด้อมาเบิ่งเด้อปาดให้เบิ่งนี่บ่นี่สิเป็นจังซี่ห้อนเลยนี่ไม่เบิ่งห้อมกุดหอมหอมพักหอมโบระพาผักแพลวหอมแซ่บแบบนี้หน้าตาอาจจะบ่งามแต่รสชาติสุดเยี่ยมลองเฮ็ดเบิ่งเด้อโอเคบาย